สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูผัดสปาเกตตี้ขี้เมาไก่ขั้นตอนแรกนะคะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะใช้ไฟปานกลางพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่พริกขี้หนูสับ1ช้อนโต๊ะและกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะผัดพริกขี้หนูและกระเทียมสับให้มีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อสะโพกไก่นะคะเลาะเอาแต่เนื้อ200กรัมผัดไก่ให้พอสุกจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนชาซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะและน้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวโพดอ่อนครึ่งถ้วยพริกไทยอ่อนครึ่งถ้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบ1เม็ดกระชายซอย2ช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย1ต้นใบมะกรูดฉีก6ใบจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้กลิ่นหอมของสมุนไพรนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุก200กรัมใช้เส้นสปาเกตตี้แห้ง100กรัมนะคะไปต้มสุกก็จะได้น้ำหนัก200กรัมค่ะให้เราผัดเส้นสปาเกตตี้ให้เครื่องปรุงซึมลงไปในเส้นเลยนะคะพอผัดจนเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไป1ถ้วยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีก20วินาทีให้ใบกระเพราพอสลดจากนั้นเราก็ปิดแก๊สแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดสปาเกตตี้ขี้เมาไก่สูตรและวิธีทำอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ